ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็มาเจอนะฮะในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งปกติก็จะเห็นผมนะครับรีวิวนะฮะเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถยนต์นะครับวันนี้ก็แตกต่างสักนิดนึงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาวันหยุดของทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เนี่ยวันจันทร์นะฮะเราก็จะมาอยู่ที่แลบของทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเพื่อมาทำการทดสอบผลิตภัณฑ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น power amp นะฮะหรืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะเพื่อมาทำการทดสอบนะฮะคุณภาพนะฮะรวมทั้งเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อนำข้อมูลไปเสนอให้กับทางลูกค้านะครับเราก็เป็นหน้าที่ทำการคัดสรรสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีเป็นที่ปรึกษาของทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะฮะก็อยู่กับทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์มาหลายสิบปีนะฮะเดี๋ยวเราให้ท่านอาจารย์ลองแนะนำนะฮะว่าท่านชื่ออะไรนะครับทำงานอะไรนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านตรงไหนบ้างนะครับก็สวัสดีครับพี่กุ๊กสวัสดีครับใช่ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมดร.อิทธิภูมิหรือว่าดร.กุ๊กเรียกง่ายๆก็คืออาจารย์กุ๊กครับก็มาช่วยโอเวอร์ฮอลนะครับมีความรู้นะครับเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านทั้งวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วิศวะแล้วก็ทางด้านทั้งฟิสิกส์อะไรด้วยนะครับก็ผมทำงานเป็นอาจารย์สอนนะครับที่สถาบันในประเทศไทยนี่แหละนะครับมาร่วม20ปีแล้วหลังจากที่เรียนศึกษาจบมาจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะมาแชร์นะครับความรู้ก็คือหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาพูดถึงระบบเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีการลองผิดลองถูกนี่ก็คือพูดกันทั่วไปนะครับท่านก็มีประสบการณ์แต่ว่าถ้าเราอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีทางด้านวิชาการซึ่งไม่ต้องลึกอะไรมากมายนะครับให้เห็นว่าทำไมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เหตุผลทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คงจะช่วยเสริมสร้างซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความรู้นะครับแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้นเผื่อหลายคนก็อยากจะไปนำพัฒนาให้เทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วนะครับผมก็สำหรับประเด็นวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานนะครับของระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับบางท่านอาจจะพอเข้าใจบ้างนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้ในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับซึ่งในรถทุกคันจะต้องมีก็คือเป็นตัวฟอนต์นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นวิทยุนะฮะบางท่านก็เรียกว่าฟอนต์นะครับก็แล้วแต่ตามถนัดนะครับทีนี้ก็จะมีความแตกต่างคือฟอนต์ดินเดียวกับฟองดินมันแตกต่างยังไงนะครับนะฮะอย่างที่ผมถือนี่ก็เป็นฟอนต์ดินเดียวนะฟอนต์หนาก็ว่าทั้งสองนิ้วนี้ก็เรียกฟอนต์เดียวนะครับในส่วนตัวนี้นะฮะอันนี้ฟอนต์หนานี่ก็คือนะฮะเรียกฟอนต์สองดินนะฮะก็จะมีจอออกมานะครับเป็นไซส์ประมาณ6นิ้ว7นิ้วก็แล้วแต่นะครับนะครับสิ่งที่เราจะมาคุยวันนี้ก็คือการเปลี่ยนลำโพงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆนะครับก็ฟอนต์ก็ค่อนข้างให้มาค่อนข้างมีคุณภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราจะทำการอัปเกรดกันก็คือการเปลี่ยนลำโพงนะคือต้นทางดีนะครับปลายทางดีเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมลำโพงที่เดิมๆนะนี่ก็เป็นลำโพงนะเห็นไหมเดิมๆที่มาจากทางดีลเลอร์นะครับถ้าเรามองหน้าตากับลำโพงเซตใหม่ที่เราจะทำการอัปเกรดเข้าไปนะครับก็ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เห็นไหมก็เป็นไซส์6นิ้วเหมือนกันไม่เห็นมีความแตกต่างเลยแต่ถ้าเรามองทางด้านหลังนะครับนะฮะเราก็จะเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมความแตกต่างหนึ่งนะฮะตัวโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติก ABS อันนี้จะเป็นโครงสร้างเหล็กปั๊มนะฮะแล้วที่ประเด็นสำคัญก็คือตัวไวคอยกับตัวแม่เหล็กนะฮะจะเห็นความแตกต่างนะครับสำหรับเจ้าตัวลำโพงนะฮะที่มากับทางดีลเลอร์นะครับนะฮะก็จะมีความไวระดับหนึ่งนะครับรวมทั้งพวกขอบสลาวเนี่ยนะก็จะเป็นผ้านะครับการให้เสียงก็ได้ระดับหนึ่งจะมีความนุ่มนวลเท่าไหร่แตกต่างกับลำโพงนะที่เราจะทำการอัปเกรดเข้าไปนะครับดูขอบสลาวนะก็จะเป็นรับเบอร์เป็นโฟมนะฮะแล้วดูแม่เหล็กนะฮะการเหนี่ยวนับค่อนข้างสูงนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวสวิตเตอร์นะครับที่มาจากทางดีลเลอร์เห็นไหมฮะนะตัวนี้นะฮะก็จะมีเป็นตัว C นะฮะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับนะเป็นตัว
กองความถี่ย่านความถี่สูงให้ตัวสวิตเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับกับตัวสวิตเตอร์นะฮะตัวใหม่เห็นไหมครับนะแม่เหล็กใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นบิดการทำงานได้กว้างขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้เจ้าตัวพาสซีฟนะฮะตัวนี้จะมากับตัวลำโพงเซ็ตใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคัตออฟความถี่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนลำโพงนะครับเปลี่ยนลำโพงแล้วมันดียังไงนะครับและไอ้เจ้าตัวพาสซีฟเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางอาจารย์แนะนำนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาคุยถึงว่าไอ้ตัวลำโพงเซ็ตใหม่พวกเนี่ยมันก็จะมีค่าพวก frequency นะฮะแล้วก็มีพวก sensitivity นะครับเดี๋ยวให้รองอาจารย์ได้อธิบายนิดนึงครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงใหม่เนี่ยไอ้ตัว frequency มันคืออะไร sensitivity คืออะไรนะครับนะฮะโอเคใช่ก็คืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้เกริ่นถึงเรื่องของลำโพงที่ติดมากับรถยนต์ครับซึ่งเราก็รู้กันแล้วว่าเวลาเราซื้อรถยนต์เนี่ยเราต้องการรถยนต์แต่ว่าถือว่า sound systemก็เป็นของแถมแล้วกันครับใช่ประมาณก็จะมีมากับพร้อมกับ head unit แล้วก็มากับลำโพงซึ่งเราเรียกว่ามาจากดีลเลอร์ส่วนในเจ้านี้นะครับที่เรามาติดตั้งใหม่ทีหลังก็คือเขาเรียก after market นะครับเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนคืออะไรโดยมองไปลึกๆนะครับก็คือสิ่งที่เขาออกแบบมาจาก head unit เนี่ยสัญญาณนะครับมาจาก head unit มาจ่ายให้กับไอ้เจ้าลำโพงครับซึ่งมาจากดีลเลอร์นี่แหละอันแรกเนี่ยก็คือว่าเขามองดูเนี่ยการพูดง่ายก็คือมีการตั้งนะครับว่าจะขับลำโพงนะครับทั้ง Twitter Mid แล้วก็ Sub เนี่ยยังไงครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราพูดถึงตัวแปร2อย่างที่ชัยพูดเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของ Frequency Response ครับครับแล้วก็มีเรื่องของ Sensitivity ครับซึ่งหลายคนก็รู้frequency response อย่างผมดู data sheet ตัวนี้นะครับหรือว่าสเปคของเจ้าเน็ตนะครับ frequency response ก็คืออยู่ในช่วง 58Hz ถึง 21kHz ครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องของ sensitivity ครับก็คือความไวนี่แหละครับทีนี้ไอ้เจ้า frequency response เนี่ยมันมีความหมายยังไงครับก็ลองนึกดูแล้วกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสัญญาณเสียงความถี่เสียงที่มนุษย์เราได้ยินก็คือ 20Hz ถึง 20kHz หรือว่า 20,000Hz นี่แหละเราจะต้องแบ่งครับสัญญาณตัวนี้เนี่ยสัญญาณเสียงซึ่งผสมประสานมีเป็นโวคอลก็คือเสียงนักร้องเสียงกีตาร์เบสเสียงดรัมอะไรก็แล้วแต่นะครับกลองนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ่ายให้เจ้า Twitter แล้วก็ Mid Range แล้วก็ Subwoofer ครับเพราะฉะนั้น Frequency Response เนี่ยถามว่าถ้าช่วงที่กว้างเราก็เป็นสิ่งที่ได้เปรียบใช่มั้ยครับชัยครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ใช้ช่วงถึง58Hz ถึง 21kHzแต่ว่าเราใช้ passive อย่างที่ชัยพูดครับ crossover มาจัดการครับแล้ว sensitivity มันคืออะไรครับ sensitivity คือความไวครับความไวหมายถึงอะไรสมมุติว่าเอาพูดง่ายๆแบบก็คือสัญญาณที่ออกมานะครับเป็น high level เอาพูดแล้วกันจาก head unit หรือว่า source unit เนี่ยครับออกมาเป็น2โวลต์เดี๋ยวนี้ฟอนต์ใหม่ high level ค่อนข้างสูงนะครับ50คูณ4ก็สามารถประดิษฐ์ตัวโปรโตคอลได้เลยนะครับแต่ทีนี้ก็คือหมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าเอาเป็นโวลต์ที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วกันครับเป็นประมาณ amplitude ก็คือ10โวลต์เงี้ยครับมาขับเจ้านี้แล้ว sensitivity ลำโพงแต่ละตัวเนี่ยต่างกันครับบ่งบอกอะไรครับใช่ความหมายก็คือหมายถึงว่าที่ระดับ amplitude เดียวกัน10โวลต์เนี่ยไอ้เจ้านี้จะดังกว่าครับถ้าค่าตัวเลขในหน่วยของ dB นะครับก็คือ sensitivity เนี่ยครับสูงนะครับก็คือจะให้ความดังมากกว่านะครับครับใช่ครับนี่ก็คือคุณสมบัตินะฮะของการเปลี่ยนลำโพงมิดเรนจ์ชุดใหม่เข้าไปนะครับนอกจากเราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ความไว dB ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการต่อของความถี่ไรเดชันจีได้เด็ดชัดขึ้นนะครับทีนี้เรามามองในตัวส่วนของเจ้าตัวพาสซีฟนะครับนะฮะเราเจอสังเกตเห็นไหมครับนะฮะสวิตเตอร์นะครับที่มากับทางดีลเลอร์ก็จะมี C นะเป็นตัวฟิลเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ตัวพาสซีฟที่มากับเจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น A เป็น C เป็น R นะครับเข้าไปอยู่ในระบบวงจรนะฮะของเจ้าตัวลำโพงมีในชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตัว L ตัว C เนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองให้อาจารย์อธิบายดูนะครับว่าสาเหตุที่เราจะต้องใช้เจ้าตัวพาสซีฟมาคัตออฟความถี่แต่ละช่วงแต่ละช่วงเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงเนี่ยนะครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งตัวสวิตเตอร์นะครับนะฮะก็มีออกแบบกันมาหลากหลายนะครับตามแนวเสียงของแต่ละค่ายนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นฟอยล์นะฮะเป็นโดมผ้านะครับนะฮะพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราให้อาจารย์อธิบายเรื่องตัวพาสซีฟดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวไหนแอลทำหน้าที่อะไร C ทำหน้าที่อะไรนะครับครับก็เนี่ยครับผมสวิชจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มาจะได้เขียนให้เห็นภาพชัดนะครับพูดง่ายคือเรามีเนี่ยไอตัวละครเนี่ยที่จะสร้างเป็นพาสซีฟฟิลเตอร์เนี่ยครับก็คือมีเจ้า L นะครับซึ่งก็มีค่าเราก็รู้อยู่เป็นหน่วยเป็นเฮนรี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัว C ซึ่งมีหน่วยเป็นแฟราห์แล้วก็มีเจ้าตัว R ครับซึ่งก็มีหน่วยเป็นโอห์มส์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมปรากฏว่าสิ่งที่เรามองดูกันเนี่ยตัวละคร3ตัวนี้ทำยังไงล่ะถึงจะให้คล้ายๆว่าเราจะจ่ายนะครับไอตัวสัญญาณความถี่อย่างสมมุติ Twitter นะครับพูดง่ายตรงนี้ก็คือเราเป็นความถี่ตัวนี้ก็คือเป็นค่าเกณฑ์หรือว่าการขยายนะครับถ้าเป็นในกรณีจ่ายให้กับไอ้เจ้า Twitter เนี่ยเราก็ต้องการเฉพาะความถี่สูงผ่านใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลักษณะลูกกราฟแบบนี้ใช่แล้วส่วนด้านนี้ก็คือการที่คัดออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้า Lแล้วก็ C แล้วก็ R นี่คือยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น low pass filter band pass filter ทีนี้อยู่ลักษณะของการออกแบบก็คืออยู่กับการจัดเรียงทีนี้ในกรณีของตัว L เนี่ยก็คือทางด้านวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาออกแบบมา R เราก็รู้อยู่แล้วนะครับความต้านทานของเขาคือมีหน่วยเป็นโอห์มส์ไม่ขึ้นอยู่กับค่าความถี่แต่ในกรณีของตัว C เนี่ยเขาเรียกว่าค่า impedance นะครับก็คือเขาจะเป็นส่วนกลับของความถี่ก็คือพูดง่ายความถี่สูงขึ้นอิมพีแดนซ์เขาลดลงนะแล้วในกรณีของ L เนี่ยก็คือปริมาณโดยตรงกับความถี่ถ้าความถี่เพิ่มมากขึ้นอิมพีแดนซ์ของเขาก็เพิ่มมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นครบเลยครับนะฮะนี่ก็คือพื้นฐานนะฮะในการออกแบบตัวพาสซีฟนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวก็มีลูกค้าค่อนข้างที่สอบถามมาหลายท่านว่าเปลี่ยนลำโพงใหม่นะครับมันดังขึ้นนะครับรายละเอียดที่ดีขึ้นแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวลำโพงเนี่ยทำไมมันทำงานยังไงมันถึงจะมีเสียงตามความถี่ที่เราต้องการนะฮะนี้ครับก็อธิบายในวงคร่าวๆสำหรับบางท่านที่รู้บ้างหรืออยากจะรู้อะไรเนี่ยนะฮะไหนๆเราคุยเรื่องลำโพงแล้วก็ให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูที่ตัวลำโพงเนี่ยครับเขาเรียกว่าในการทั้งระบบที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยเราเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลพลังงานไฟฟ้าก็คือสัญญาณเสียงที่มาจากตัววิทยุที่ร้อยเล่นเพลงนี่แหละพลังงานกลก็คือไอ้เจ้านี้เคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกแล้วก็อัดอากาศทำให้หูเราเนี่ยคือได้ยินรับรู้นะครับแล้วทีนี้ถามว่าแล้วเจ้าความถี่ของเราล่ะสัญญาณที่เราได้ยินเนี่ยเรามีความถี่สูงความถี่ต่ำแล้วทำงานยังไงขึ้นอยู่กับสัญญาณที่เข้ามาครับก็คือหมายถึงว่าสัญญาณความถี่มากไอ้เจ้านี้ก็ไวเบรทหรือว่าเคลื่อนที่เข้าออกเร็วขึ้นก็จะเกิดความถี่สูงขึ้นแล้วส่วนในกรณีที่ความถี่ต่ำหน่อยเจ้านี่ก็เคลื่อนที่เข้าออกช้าคุณง่ายคือเหมือนสปริงอะนะครับเราดึงแล้วก็ปล่อยให้มันดึง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 ครับทีนี้ลักษณะของไอ้เจ้าในการทำงานก็ไม่มีอะไรมากครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้ชัยบอกว่า after market ลำโพงเนี่ยแม่เหล็กในตัวเบลเลิ่มเลยการที่แม่เหล็กตัวเบลเลิ่มเนี่ย ความหมายก็คือสนามแม่เหล็กค่อนข้างสูงครับซึ่งถ้าดูจากรูปนะครับก็คือตัวนี้ก็คือแม่เหล็กแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปล่อยสัญญาณเข้าไปใช่ไหมครับสัญญาณตัวนี้เนี่ยก็จะสร้างสนามแม่เหล็กสมมติสนามแม่เหล็กด้านนี้ไอ้เจ้านี้ก็อาจจะดูดหรือว่าจะผลักออกไปก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการทำงานของเขาครับแล้วก็เราก็จะมีไอ้เจ้าถ้าหลายคนก็คุ้นเคยข้างล่างที่เป็นกรงสไปเดอร์นะครับที่ทำเข้ายึดเข้ายึดออกครับแล้วมีไวคอยนะฮะเป็นขดลวดนะฮะครับก็จะรองรับวัดได้สูงขึ้นนั่นนะฮะนี่คือพูดง่ายถามว่าลำโพงทำไมมันซับซ้อนอะไรมากมายขนาดนี้ซึ่งจริงๆเราก็แค่มีสัญญาณเสียบเข้าไปครับแล้วก็มีให้เจ้าลำโพงเนี่ยขยับเข้าขยับออกได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ชัยเขาพูดอัพเดทมาร์เก็ตบางทีวัสดุค่อนข้างดีเยี่ยมครับและนอกจากนั้นนะครับนอกจากที่เราได้ลำโพงนะครับที่มีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของเทคนิคในการติดตั้งนะครับที่ผมเจอมาค่อนข้าง 70-80% นะครับติดตั้งลำโพงดีนะฮะ
แต่การติดตั้งไม่ดีนะครับเราก็จะได้คุณภาพเสียงนะครับได้แค่ 40-50% นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะได้80-90-100%เราจะได้แค่ 40-50% นะครับครับสำหรับการที่ติดตั้งลำโพงนะที่ให้คุณภาพเสียงไม่ดีนะก็มีปัจจัยนะครับหลายอย่างแต่ที่ผมเจอหลักๆนะฮะก็คือเรื่องของเฟสนะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์อธิบายเรื่องเฟสเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับทำไมถึงทำให้คุณภาพเสียงมันแย่ลงนะครับนะอาจารย์อธิบายเรื่องเฟสนิดนึงครับก็คือเอาที่เราเห็นชัดๆนะครับที่เราเรียกว่ามีลำโพง2ตัวเนี่ยครับก็คือคล้ายๆว่าเราก็เรียกว่าอินเฟสครับแล้วก็เอาออฟเฟสครับก็คืออินเฟสเนี่ยเราก็รู้ก็คือต่างกัน0นะครับองศาหรือว่า0 gradient ถ้าเผื่อ out of phase ก็คือหรือว่า opposite phase ที่เราบอก phase ตรงข้ามก็คือ180มันก็เหมือนไอ้เจ้านี่ส่งสัญญาณเอาให้เห็นชัดๆเลยนะเป็นสัญญาณ DC แล้วกันนะครับตัวนี้เป็น10โวลต์ปรากฏไอ้เจ้านี่กลับ phase เข้ามาเราก็รู้มันก็คือกลับขั้วนั่นแหละครับเข้ามาเป็นลบ10แล้วมันจะไปเหลืออะไรครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็คือไอ้การต่อสายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นตรงนั้นผมคิดว่าหลายคนรู้อยู่แล้วต่อไปแล้วก็ใช้ในฐานะที่เป็น expert ทางด้านการติดตั้งเราก็จะค่อยมาดูกันว่าแล้วการปรับมุมการติดตั้งลำโพงล่ะมันมีผลอะไรและจุดหนึ่งที่ผมอยากจะชี้นะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเฟสแต่เมื่อกี้อยากจะอธิบายคือเมื่อเรามีลำโพงตัวหนึ่งเนี่ยสมมติตัวนี้ก็คือ4โอห์มส์แล้วเรามีคล้ายๆแหล่งสัญญาณนะครับวิ่งเข้ามาก็คือจากเฮดยูนิตเนี่ยก็คือตัววิทยุนะครับผมปรากฏว่าตัวนี้หลายคนนะครับก็คงจะรู้ว่าเขาก็มีอิมพีแดนซ์ของเขาครับก็คือควรจะต้องแมชกันนะครับก็คือ4กับ4ครับเพื่ออะไรล่ะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกกันก็คือให้ power ออกมามีหน่วยเป็นวัตต์ใช่มั้ยครับครับแล้วก็ไปขับลำโพงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้กำลังที่ส่งมาจาก head unit ไปถึงตัวลำโพงได้เต็มที่ครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า matching นะครับอันนี้ก็คือแค่เกินเกินไว้เกี่ยวกับว่าตัวลำโพงเพราะฉะนั้นเราเห็นไอ้แค่มีสายเสียบเข้ามามันมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายข้างในอยู่ครับมีหลายท่านนะบางครั้งไปเอาลำโพงบ้านมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งค่าอิมพีแดนซ์ก็อยู่ประมาณ8โอห์มนะครับเวลาติดตั้งปุ๊บเอ๊ะทำไมเสียงมันเบาจังต้องเร่งเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นค่าอิมพีแดนซ์นะฮะก็มีผลต่อเรื่องความดันนะครับสำหรับนะฮะเทคนิคนะฮะรวมทั้งข้อมูลนะครับทำไมเราถึงต้องทำการเปลี่ยนลำโพงมิดเรนจ์นะครับที่มาจากทางดีลเลอร์นะฮะอัปเกรดโดยการเปลี่ยนลำโพงเซตใหม่เข้าไปนะครับหนึ่งนะเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับการฟังเราก็ได้มิติการฟังที่ดีขึ้นนะครับจากเดิมที่เราฟังนะฮะไม่ได้ยินฟังถี่ด้านมิดเบสนะฮะย่านประมาณ100เฮิรตซ์120เฮิรตซ์แต่พอเราเปลี่ยนลำโพงที่มีความไวดีๆนะครับแบนด์วิดต์กว้างๆปุ๊บเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะได้มิดเบสที่ค่อนข้างหนักแน่นนะฟังเราก็ได้ละเอียดที่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะฮะในการอัปเกรดเจ้าตัวลำโพงมิดเรนจ์นะฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับนะฮะอยากจะทำการอัปเกรดนะฮะก็สามารถหาร้านติดตั้งทั่วไปนะครับที่มีความชำนาญที่สามารถคุยแล้วเราเข้าใจอธิบายเราได้สมเหตุสมผลนะฮะเราก็สามารถติดตั้งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะได้งานที่ได้มาตรฐานนะครับงานติดตั้งที่ดีก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซัลท์ราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ